และที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะคือปราสาทหลังเล็กค่ะซึ่งตั้งอยู่ข้างปรางสองพี่น้องค่ะภายในประดิษฐานองค์พระอุมามเหสวรค่ะเช่นเดียวกันกับโบราณสถานที่วัดโขงเมืองภูบัวจังหวัดราชบุรีซึ่งปราสาทหลังเล็กนะคะมีลักษณะศิลปะแบบบาปวนประมาณพุทธศตวรรษที่16ถึง17และได้มีการขุดค้นโบราณสถานได้พบกับรูปเคารพได้แก่โคนนาธิฐานโยนิและศิวลึงค่ะซึ่งถูกฝังไว้ในระดับใต้อาคารจึงสันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูลัทธิไซวานิกายในราวพุทธศตวรรษที่17ต่อมาอาจเปลี่ยนแปลงเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธมหายานเช่นเดียวกับปรางสีเทพในราวพุทธศตวรรษที่18จึงได้มีการฝังรูปเคารพในศาสนาเดิมไว้ใต้อาคารค่ะ